มาดูกันนะครับว่าด้านในมีอะไรกันบ้างไม่ชอบแกะแบบพิถีพิถันจริงๆก็ทำแบบนี้ก็ทุกกล้องเลยดึงออกมาแล้วมันก็เก็บไปนี่อันนี้เป็นรูมิกแล็บนี่แอปใหม่นะที่เราใช้กันเรียลไทม์ลัดดูด้านในนี่ก็สายคล้องกล้องคล้องกล้องก็น่าจะเป็นโลโก้ของรูบิคเจส6ไอ้เจส7เลยส่วนบอดี้นี่บอดี้ก็หน้าตาเหมือนเจส6แต่เป็นเจส7นะจ๊ะนี่ตัวนี้ก็เราใส่การ์ดเป็น2สล็อตนะครับเหมือน GS เป็น4 Effect Pad Type B นะครับแล้วก็ SD card ตัวนี้ไม่ใช่เป็นของโปรเกตรวยและแรงด้วย เดี๋ยวมันจะถอดไอ้พวกนี้ออกเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ไม่ห้อยกล้องแล้วมันจะใส่เคสตัวนี้ก็เป็นเอา SDI นะครับไว้เอาทำโค้ดแล้วก็แท่นชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็แบตเตอรี่1ก้อนนะครับเซตแรกมา1ก้อนอันนี้มันมาแค่นี้เลยแค่นี้จริงเท่านี้นะครับจบการอันบ็อกซ์ลูมิก GH7 แต่เพียงเท่านี้ในกล่องไม่ต้องมีอะไรเยอะส่วนใหญ่คนที่ใช้ก็เป็นขาประจำอยู่แล้วใช่ไหมบอดี้สวยดูดุแข็งแรงถ่ายกลางคนได้แม็กถ่ายมาแล้วรายงานแล้ว